ันนี้เป็นต้นกล้ามะละกอจะลองปลูกรอดหนาวแค่นี้แหละจริงๆน้องคนไทยเขาก็อยากได้แต่ว่าต้นกล้ามันดูแล้วสเปคมันไม่น่าจะได้เดี๋ยวจะลองปลูกก่อนเดี๋ยวพี่หน้าค่อยว่ากันใหม่ว่าจะให้รอดเยอะที่สุดเพราะว่าพี่น้องแม่บ้านเขาอยากได้กันเยอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพันธุ์บ้านเราแขกนวลกับแก้วกลางดงจะลองปลูกตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะคลุมผ้าขาวเดี๋ยวต้องดูระยะห่างก่อนเขาบอกว่าปลูกต้นมะละกอประมาณระยะห่าง2เมตรใช่ไหมเดี๋ยวจัดพื้นที่ก่อนจัดระยะห่างก่อนเขาบอกว่า2เมตร2เมตร50เนาะน่าจะประมาณนี้2เมตร50ประมาณนี้เอาลงหลุมเลยตอนที่ย้ายต้นกล้าน่ะเขาบอกว่าให้เด็ดอะไรนะรากแก้วเนาะเด็ดเรียบร้อยแล้วต้นพร้อมขึ้นมาตอนไม่รู้จะมีเวลามาตอนไหมพอถึงเวลานั้นก็ไม่มีเวลาThank you.